หน่วยงานเศรษฐกิจพร้อมใจหัน GDP ไทยต่ำกว่า 2.7% ดร.ธนวัฒน์แนะ6แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ IMF ประกาศประมาณการเศรษฐกิจว่าในปีนี้ GDP ของไทยจะอยู่ที่ 2.7% เท่านั้นแต่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทยหลายแห่งกลับประมาณการต่ำกว่านั้นรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าหลายฝ่ายเชื่อว่าตัวเลข GDP ของไทยในปี2567ถ้าไม่รวมการแจกเงินดิจิทัลจะต่ำกว่า 3% โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าปีนี้ GDP ไทยจะอยู่ที่ประมาณ 2.6% สอดคล้องกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งมองว่า GDP ไทยอยู่ที่ 2.6% เช่นกันด้านกระทรวงการคลังปรับลด GDP ไทยจาก 2.8% ลงมาเหลือ 2.4% ส่วนสภาพัฒน์ประมาณการ GDP ปีนี้ว่าอยู่ที่ 2.7% เช่นเดียวกับ IMF รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ยังได้แนะแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยว่ารัฐบาลควรดำเนินการต่างๆดังนี้ 1. รัฐบาลควรมีความชัดเจนในโครงการ Digital Wallet เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจในการใช้จ่ายเงิน 2. รัฐบาลต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3. เร่งจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างและมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ 4. เร่งส่งเสริมการส่งออกโดยรัฐบาลควรให้ทูตไทยประจำประเทศต่างๆช่วยประสาน 5. เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาจใช้นโยบายฟรีวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ 6. เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งและเตรียมป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะตามมาหากเกิดปรากฏการณ์ลานีญาเพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรเพราะหากภาคการเกษตรไปได้ดีเกษตรกรก็จะมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย